คครับสวัสดีครับหัวข้อนี้นะครับเวทเทรนนิ่งนะครับช่วยลดไขมันในระยะยาวนะครับได้ดีกว่าการทำคาร์ดิโออย่างเดียวอย่างไรนะครับตรงๆประเด็นสั้นๆนะครับก็คือ1นะครับถ้าคุณมีมัสเซิลมากขึ้นนะครับจากการเวทเทรนนิ่งนะครับมอร์มัสเซิลนะครับคุณก็จะมีเมตาบอลิซึมที่สูงขึ้นนะครับค่า BMR เวทของคุณก็จะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวมัสเซิลของคุณเนี่ยก็คือจะเป็นแหล่งกำเนิดของไมโทคอนเดรียนะครับหรือเซลล์ที่จะช่วยการดึงพลังงานต่างๆออกมาใช้นะครับจะใช้แฟตใช้คาร์บอะไรต่างๆนะครับก็อยู่ในมัสเซิลทั้งนั้นนะครับใช้แรงต่างๆนะครับวิ่งก็เช่นกันนะคือบางคนคิดว่าเราวิ่งด้วยกระดูกไม่ใช่นะคือคุณก็ต้องมีมัสเซิลนะครับใช้ในการทำคาร์ดิโอนะฮะฉะนั้นนะครับการมีมัสเซิลมอร์ไมโทบอลิซึมมอร์ไมโทคอนเดรียนะครับข้อ2นะครับinsulin sensitivity นะครับของคุณนะครับคือเนื่องจากว่าอินซูลินเนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนที่โอเคทำปฏิกิริยากับคาร์บกับน้ำตาลนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเซลล์ทั้งมัสเซิลเซลล์และแฟตเซลล์ที่สามารถคอมพีทกันนะครับสู้กันเพื่อจะแย่งสารอาหารนะครับแย่งคาร์บแย่งกลูโคสแย่งน้ำตาลกันได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยการทำเวทเทรนนิ่งนะครับทำให้อินซูลิน sensitivity ของมัสเซิลคุณนะครับเยอะขึ้นนั่นหมายความว่าคาร์โบไฮเดรตที่คุณรับประทานเข้าไปนะครับมันก็จะถูกดึงเข้าไปในมัสเซิลได้ง่ายขึ้นมากขึ้นนะครับข้อ3นะครับ more growth hormone release นะครับการออกกำลังกายนะครับด้วยเวทเทรนนิ่งนะครับก็จะช่วยเพิ่ม growth hormone ของคุณนะครับ growth hormone ก็สามารถที่จะดึง fat metabolite ออกมาใช้ได้นะครับข้อ4 more testosteroneนะครับเทสโทสเตอโรนก็ฮอร์โมนเพศชายนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยบิลมัสเซิลแล้วก็เบิร์นแฟตนะครับบิลมัสเซิลแล้วไงมอร์มัสเซิลเมตาบอลิซึมสูงขึ้นนะครับระบบเผาผลาญดีขึ้นนะครับต่อไปข้อ5นะครับการเวทเทรนนิ่งนะครับคือกลูโคสดิสโพโซคือการใช้กลูโคสใช้น้ำตาลใช้แป้งในกล้ามเนื้อคุณนะครับซึ่งการคอนทราคชั่นของมัสเซิลแต่ละครั้งนะครับก็คือจะมีการที่จะฮาร์ดแวร์ของคุณที่จะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเลือดมันต้องปั๊มเข้าไปในส่วนนั้นนะครับฮาร์ดเรทสูงขึ้นแล้วไงฮาร์ดเรทสูงขึ้นก็จะมีอัฟเตอร์เบิร์นหรือเมตาบอลิซึมหลังการออกกำลังกายนะครับก็จะสูงขึ้นนะครับคุณก็จะสามารถลดแฟตได้เช่นกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหมายความว่าระยะยาวนะครับการที่โอเคมีไม่ใช่หมายความว่าคุณมีมัสเซิลแล้วเวทเทรนนิ่งแล้วคุณสามารถนั่งเฉยๆแล้วแฟตลงได้นะครับถ้าเทียบกันนะครับในการคาร์ดิโอเนี่ยใน1เซสชันเนี่ยซึ่งใน1เซสชันเนี่ยอาจจะเป็นรวมทั้งการทำ HIIT นะครับ10นาทีเบิร์นได้หลายๆแคลอรี่นะครับแล้วก็อัฟเตอร์เบิร์นเยอะๆหรือ low intensity steady state หรือว่า LISS นะครับใน1เซสชันอาจจะเบิร์นได้400แคลอรี่นะครับหรือวิ่งมาราธอน1เซสชันนะครับอาจจะมากกว่าการทำเวทเทรนนิ่ง1เซสชันนะครับแต่นะครับระยะยาวนะครับการที่มีมัสเซิลมากขึ้นจากการทำเวทเทรนนิ่งนะครับมันดีกว่าการทำคาร์ดิโอแน่นอนครับด้วยปัจจัยที่ว่าถ้าทำคาร์ดิโอเนี่ยมันก็คือจบเป็นเซสชันเซสชันแล้วก็อัฟเตอร์เบิร์นแต่ระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ทำคาร์ดิโอนะครับยังไงคุณก็ต้องมามันเหมือนหนูถีบจักรครับทานเข้าไปแล้วก็คุณก็ต้องกลับมาปั่นต่อกินแล้วก็ปั่นต่อกินแล้วก็ปั่นต่อเพื่อจะลดแคลอรี่นะครับผมเห็นเยอะนะครับหลายๆคนที่บอกว่าเดี๋ยวไปเบิร์นก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวนะครับเปลี่ยนตรงนั้นนะครับเป็นการบิลมัสเซิลแทนนะครับด้วยเวทเทรนนิ่งนะครับคุณก็จะไม่ต้องมานั่งกังวลนะครับว่ากินเข้าไปแล้วมันจะอ้วนง่ายนะครับคุณจะอ้วนยากมากเยอะเลยนะครับเนื่องจากคุณมีมัสเซิลที่เยอะขึ้นนะครับจากการทำเวทเทรนนิ่งนะครับซึ่งก็จะช่วยได้ดีกว่าในระยะยาวนะครับ